ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆทำการทดสอบไลน์บอทด้วยโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัว NGROK นะครับสเต็ปแรกครับให้ท่านดาวน์โหลดมาก่อนนะครับดาวน์โหลดมาก่อนโดยการไซน์อินเข้าไปครับเพื่อท่านทุกท่านต้องสมัครนะครับที่ผมสมัครเรียบร้อยนะครับก็ทำการดาวน์โหลดแพ็กเกจมาครับเมื่อทุกท่านรอดาวน์โหลดมาแล้วก็ได้ชื่อตัวตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ครับทำการแตกไฟล์ครับแล้วก็พอแตกไฟล์เสร็จแล้วก็ copy มาไว้ที่ C นะครับที่ C แบบนี้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทำการรีเนมนิดนึงครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทำการเข้า CMD ครับCMD เข้าไปเป็น GROK ครับใช้คำสั่งเป็น GROK HTTP port 3000นะครับเช็ค port 3000ก่อนครับกด Enterโอเคนี่ได้ตัวนี้มาครับนี่มานะเราตัวนี้สำหรับการเทสครับเดี๋ยวลองก๊อปปี้กันดูครับนี โอเคมันอาจจะเออเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคหลังจากท่านได้ตัวนี้ครับท่านก็ copy นี้ไว้นะครับ copy นี้ไว้ครับแล้วท่านก็ทำการดาวน์โหลดโปรเจกต์มาครับแต่โปรเจกต์ของคนนี้ครับโหลดไว้ที่ได้4นะครับได้4เดี๋ยวผมตั้งชื่อว่าไลน์บอทนะครับตั้งชื่อว่าไลน์บอทแบบนี้ครับผมเก็บไว้หลังจากนั้นท่านใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการเปิดนะครับเปิดก็มาวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้ครับท่านเอามาจาก LINE นะครับให้ท่านเข้าไปที่ตัว LINE Developer ครับให้ทำการสร้าง provider ขึ้นมาครับนะครับเมื่อท่านสร้างมาแล้วท่านก็ทำการคลิกลงไปครับกับวิธีตัวนี้ครับลายสีเขียวคือตัวนี้ครับ copy มาครับ copy มาที่ไฟล์นี้ครับไฟล์ eva ครับ copy มาวางไว้ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ตัวถัดมาคือตัว message ใหญ่ครับตัวนี้ครับทำการ copy ลงมาครับมาวางไว้ที่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นท่านก็กด save เลยครับนี่กด save ครับ save ไม่เสร็จครับหลังจากนั้นท่านไปที่ line developer ครับตรงนี้เหมือนเดิมครับตัว channel ตัวนี้ครับเป็นทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาโดย copy ตัวนี้มาครับถ้ารันใหม่มันจะเปลี่ยนใหม่ตลอดนะ copy มันไว้กดวางครับแล้วก็ตามด้วยเว็บบุ๊กนะครับไอตัวนี้มาจากไหนมาจากโค้ดครับไม่รู้ครับเลยเข้าไปขอวางเรียบร้อยนะครับมาจากโค้ดตัวอินเน็ตนะครับThank you.
ตรงนี้นี่เป็นโค้ดที่ผมก๊อปปี้มาจากญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยผมหาไม่เจอไม่เป็นไรครับหาไม่เจอไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นท่านทำการทดสอบครับทดสอบโดยการพิมพ์คำว่า CMD ครับวันนี้พิเศษแล้วก็ไปตามทุกไปหมดไปดีครับดีโอจากนั้นท่านทำการพิมพ์คำสั่งนี่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับถ้ามีเอออะไรก็จะขึ้นแบบนี้ครับหลังจากนั้นท่านพิมพ์คำสั่งครับเป็น PM Startเรียบร้อยครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมทำการเคลียร์กันดูครับเปิดไลน์ขึ้นมาครับถ้าท่านไม่มีไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาจากหน้า developer ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับผมแอดเข้ามาแล้วจะมีการทดสอบนะครับเพื่อของเรากลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ในการทดสอบไลน์ครับผมจะลองส่งสติ๊กเกอร์ดูนี่ครับมีลองส่งภาพนี่โอเคครับภาพก็มีตัวมีปัญหาอยู่นะจะลองส่งตัวดูนะโอเคครับภาพและวิดีโอก็ยังอยู่ในโปรแกรมของเราครับในไลน์บอทดิวไม่ใช่ครับอยู่ในที่ท็อปิกดาวน์โหลดนี่ครับ Bueno acá estoy ya que mañana es obligatorio mi señora me ha hecho el tapabocas que me hace juego con la camisa los dejo chao ก็รูปภาพก็อยู่ที่อยู่ที่เราก็อยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เราก็มีนะครับที่นี้ครับก็รูปภาพนี่ครับโอเคนี่คือวิธีการติดตั้งนะครับก็ลองใช้ระบบที่อื่นดูถ้าว่าสามารถใช้งานได้นะครับโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นตัวเครื่องของเราเป็นตัวรันเซิร์ฟเวอร์ตัวแชทบอทไลน์ไลน์ไลน์บอทขึ้นมาครับวิธีการติดตั้งกันมันยากครับใช้งานง่ายแล้วก็มีความเสถียรอยู่ครับ
คครับเวิร์คครับก็ประมาณนี้นะครับ